ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนนะครับมักจะมาเที่ยวนะครับเพื่อดูบรรยากาศและก็วิวทิวทัศน์ของอำเภอหาดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาขึ้นมาสักการะพระพุทธมงคลมหาราชนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาของเรานะฮะก็ต่อจากนี้เราก็ไปดูบรรยากาศโดยทั่วไปของนะครับสวนสาธารณะอำเภอหาดใหญ่กันเลยครับครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับพระราชทานชื่อพระพุทธรูปนะครับประจำเมืองหาดใหญ่ว่าพระพุทธมงคลมหาราชนะครับตามหนังสือที่รศ .003 นะครับทับ15359นะครับพระราชทานณวันที่12ตุลาคม2542นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นละครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ว่ามาเที่ยวสวนสาธารณะใหญ่นะครับเขาจะนิยมตีกันนะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับนี่นะครับก็เป็นบริเวณใต้ฐานพระพุทธรูปนะครับมงคลมหาราชนะครับซึ่งจะประดิษฐานนะครับหุ่นขี้ผึ้งนะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดวัดช้างง่ายสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็หลวงตามหาบัวนะครับญาณสัมปันโนนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาชมได้นะครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับอยู่กับพี่ดิเลกนะครับซึ่งรับผิดชอบในส่วนของใต้ฐานของพระพุทธมงคลนะครับซึ่งมีศิลปะประติมากรรมต่างๆมากมายนะฮะเดี๋ยวเรามาให้พี่เขาอธิบายในส่วนของตรงนี้นะครับครับผมใต้ฐานนี้นะครับจะเป็นส่วนของใต้ฐานพระพุทธมงคลมหาราชครับผมองค์อยู่ด้านบนนะครับองค์ด้านบนนี้เป็นพระพุทธมงคลมหาราชที่ว่าชาวหาดใหญ่สร้างถวายกับในหลวงตอนท่านอายุครบ6รอบ72พรรษาครับเริ่มทำมาประมาณสัก 5-6 ปีได้ครับครับสร้างเป็นพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ครับแล้วก็มีพระอรหันต์นะครับ 1,250 รูปครับนั่งอยู่นะครับครับแล้วด้านหน้าก็เป็นพระเกจิของบ้านเรานะครับหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธจารย์โตคุณขี้ผึ้งเนี่ยของหลวงปู่ทวดของสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยเพิ่งทำขึ้นมาหรือว่าทำขึ้นมาเพิ่งทำขึ้นมาได้ประมาณ5ปี6ปีได้ครับครับทำหลังจากพระพุทธมงคลมหาราชพระพุทธมงคลนี้ทำตั้งแต่ปี41ก็ประมาณ17ปี18ปีแล้วครับก็เพิ่งทำได้ประมาณ5ปี6ปีก็ส่วนตรงนี้ก็จะคือให้คนมาร่วมทำบุญบูรณะช่วยจะได้นำเงินมาบูรณะสถานที่ครับครับเพราะเอาองค์ด้านบนเนี่ยพอประมาณสัก5ปี10ปีก็จะมีการบูรณะครั้งหนึ่งก็คือจะได้ให้ประชาชนที่มาเที่ยวเนี่ยจะได้ร่วมทำบุญก็จะได้เก็บเงินไว้บูรณะสถานที่ครับผมพี่ครับผมสังเกตเห็นนะครับฉากรูปถ่ายในส่วนของนี้พี่พอจะเล่าประวัติในส่วนนี้หน่อยได้ไหมนี่ก็เป็นประวัติการก่อสร้างประวัติการก่อสร้างอันนี้จะหล่อใช้ทองเหลืองนะครับหล่อเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเริ่มหล่อตั้งแต่ปี41แล้วก็หลวงสมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ที่เพิ่งนั่นนะองค์ปัจจุบันนะครับองค์ที่19สมเด็จพระญาณเป็นประธานในพิธีหล่อนะครับหล่อที่พุทธมณฑลสนามที่นครปฐมนะครับครับผมพอหล่อเสร็จแล้วก็นำมาประดิษฐานที่นี่ครับที่คือนำมาส่วนต่างๆเนี่ยมาประกอบที่นี่ใช่ๆมาครับหล่อเป็นชิ้นที่พุทธมณฑลนะครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะหล่อรูปตัวนี้เสร็จก็ประมาณเริ่มหล่อประมาณปี41เสร็จสมบูรณ์จนประกอบเป็นองค์พระก็ประมาณปี44แล้วก็สมเด็จพระเทพจะเป็นประธานในพิธีตอนที่เสร็จสมบูรณ์นะครับครับเป็นประธานในพิธีหล่อเนี่ยฮะชิ้นสุดท้ายแล้วก็ประดิษฐานที่นี่เลยปี44สมเด็จพระเทพครับผมครับนั่นก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากพี่ดิเลกนะครับก็เราก็ได้รู้ถึงประวัตินะครับความเป็นมาของการก่อสร้างพระพุทธมงคลมหาราชนะครับในส่วนองค์นี้ก็ขอขอบคุณพี่ดิเลกมากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับนั่นก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของฐานนะครับพระพุทธมงคลนะครับมหาราชนะครับซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะเป็นไปด้วยความสงบนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้ามาชมบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปชมสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับทางฝั่งนู้นนะครับ
นี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับหินแกะสลักฮะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศเลยนะครับครับนี่ก็เป็นประติมากรรมที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมได้นะครับบริเวณสวนสาธารณะนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวเราไปชมสถานที่อื่นกันต่อนะครับนะครับก็เป็นประติมากรรมที่สวยงามมากนะครับสำหรับพระพุทธชินราชนะครับที่ประดิษฐ์อยู่บนสวนสาธารณะหาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีอีกสถานที่นึงนะครับที่ว่าเป็นไฮไลท์ของสวนสาธารณะหาดใหญ่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเราก็เห็นนักท่องเที่ยวนะครับจำนวนมากนะครับที่ขึ้นมานะครับชื่นชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของเทศบาลนครหาดใหญ่นะเราจะเห็นทั้งชาวต่างชาติมาเลเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็รวมไปถึงนะครับประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยเช่นกันฮะเดี๋ยวเราไปดูวิวทิวทัศน์ของนครหาดใหญ่กันนะครับครับสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ขึ้นมานะครับบนสวนสาธารณะหาดใหญ่นะครับแห่งนี้นะฮะก็จะเห็นไปถึงวิวทิวทัศน์นะครับซึ่งวิวทิวทัศน์ในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบๆนะครับก็จะเต็มไปด้วยนะครับบ้านคนนะครับจะเห็นไปถึงทะเลสาบนะครับสงขลานะครับเราสามารถมองไกลไปถึงทะเลสาบสงขลาได้นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเพียงสถานที่หนึ่งนะครับบนเขาคอหงนะครับซึ่งมีความวิจิตรงดงามมากๆนะครับซึ่งลำดับต่อไปนะฮะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสถานที่บนเขาคอหงท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าสถานที่แห่งไหนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับในช่วงต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการโฟกัสออนเวย์ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามชมรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ